สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเรามาประเมินราคาเหรียญกระสาบที่ระลึกนะครับชนิดราคา20บาทที่กรมธนารักษ์จะนำมาจัดจำหน่ายในงานแสดงเหรียญธนบัตรเงินตราโบราณ TINF 2021 Thailand International Numismatic Fair วันที่20-21มีนาคม2564ณโรงแรม Ambassador กรุงเทพซึ่งกรมธนารักษ์นะครับก็จะมีการจัดจำหน่ายเหรียญกระสาบที่ระลึกนะครับในงานสำคัญเทศกาลต่างๆนะครับและในงาน TINF 2021ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่กรมธนารักษ์ได้นำเหรียญกระสาบที่ระลึกชนิดราคา20บาทมาจำหน่ายในราคาหน้าเหรียญคลิปนี้เราจะมาประเมินราคาเหรียญกระสาบที่ระลึกชนิดราคา20บาทที่กรมธนารักษ์นำออกมาขายในราคาหน้าเหรียญนะครับจุดละ200บาทมาดูกันซิว่าถ้ามาขายในกลุ่มของนักสะสมจะได้ราคาเท่าไหร่โดยใบประกาศนี้นะครับจะเรียงลำดับตามวาระที่ประกาศใช้นะครับบนสุดจะเป็นวาระที่ประกาศใช้ก่อนแล้วก็ล่างสุดนะครับจะเป็นวาระที่ประกาศใช้ทีหลังเรียงจากซ้ายมาขวาบนลงล่างเรามาประเมินราคาเหรียญกันครับมาเริ่มกันที่วาระแรกนะครับเหรียญกระสาบที่ระลึกชนิดราคา20บาทครบ80ปีกรมสัมภากรนะครับเหรียญนี้นะครับประกาศใช้ในปีพ.ศ. 2538นะครับจำนวนการผลิต 800,000 เหรียญราคาประเมินที่ซื้อขายกันในกลุ่มนักสะสมอยู่ระหว่าง30ถึง50บาทเหรียญที่2นะครับเหรียญกระสาบที่ระลึกชนิดราคา20บาทครบ100ปีการพยาบาลไทยเหรียญนี้ประกาศใช้เมื่อพ.ศ. 2539นะครับจำนวนการผลิต 800,000 เหรียญราคาที่ซื้อขายกันในกลุ่มนักสะสมนะครับอยู่ระหว่าง25ถึง40บาทเหรียญที่3นะครับเหรียญกระสาบที่ระลึกชนิดราคา20บาทวาระมหามงคลสมัยพระราชพิธีการชนาภิเษกประกาศใช้เมื่อปีพ.ศ. 2539จำนวนการผลิต 5,100,000 เหรียญแม้ว่าจำนวนการผลิตจะมากนะครับแต่เหรียญนี้เป็นที่นิยมของนักสะสมพอสมควรทีเดียวทำให้ราคาที่ซื้อขายกันในกลุ่มนักสะสมอยู่ระหว่าง40ถึง60บาทวาระที่4นะครับเหรียญกระสาบที่ระลึกชนิดราคา20บาทครบ100ปีการรถไฟแห่งประเทศไทยเหรียญนี้ประกาศใช้เมื่อพ.ศ. 2540จำนวนการผลิต 1,202,011 เหรียญราคาที่ซื้อขายกันในกลุ่มนักสะสมอยู่ระหว่าง25ถึง40บาทวาระที่5นะครับเหรียญกระสาบที่ระลึกชนิดราคา20บาทครบ84ปีธนาคารออมสินเหรียญนี้ประกาศใช้เมื่อพ.ศ. 2540นะครับจำนวนการผลิต 1,351,000 เหรียญราคาที่ซื้อขายกันในกลุ่มนักสะสมอยู่ระหว่าง25ถึง40บาทวาระที่6เหรียญกระสาบที่ระลึกชนิดราคา20บาทครบ80ปีสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเหรียญนี้ประกาศใช้เมื่อพ.ศ. 2542จำนวนการผลิต 800,040 เหรียญราคาประเมินในกลุ่มนักสะสมอยู่ที่30ถึง50บาทวาระที่7เหรียญกระสาบที่ระลึกชนิดราคา20บาทการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชียเหรียญนี้ประกาศใช้เมื่อพ.ศ. 2543จำนวนการผลิต 1,500,000 เหรียญแม้ว่าจำนวนการผลิตเหรียญนี้ก็ถือว่ามากนะครับแต่นักสะสมก็นิยมพอสมควรทีเดียวเพราะว่าด้านหลังถือว่าเป็นรูปเงินเจียงเงินของล้านนานะครับสวยงามทำให้ราคาเหรียญนี้ซื้อขายกันในหมู่นักสะสมอยู่ระหว่าง30ถึง50บาทว
วาระที่8เหรียญกระสาบที่ระลึกชนิดราคา20บาทเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เหรียญนี้ประกาศใช้เมื่อพ.ศ. 2555จำนวนการผลิต 1,500,000 เหรียญอีก1เหรียญนะครับที่เป็นที่นิยมของนักสะสมพอสมควรจำนวนการผลิตมากแต่ก็ยังซื้อขายกันด้วยราคาที่สูงพอสมควรนะครับสำหรับเหรียญนี้ประเมินราคาซื้อขายในกลุ่มนักสะสมอยู่ระหว่าง30ถึง50บาทวาระที่9เหรียญกระสาบที่ระลึกชนิดราคา20บาทการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเหรียญนี้ประกาศใช้เมื่อพ.ศ. 2560นะครับจำนวนการผลิต 500,000 เหรียญราคาประเมินอยู่ที่30ถึง50บาทมาถึงวาระสุดท้ายแล้วนะครับวาระที่10นะครับเหรียญกระสาบที่ระลึกชนิดราคา20บาท100ปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเหรียญนี้ประกาศใช้เมื่อพ.ศ. 2560จำนวนการผลิต 800,000 เหรียญราคาประเมินในกลุ่มนักสะสมที่ซื้อขายกันนะครับอยู่ระหว่าง30ถึง50บาทก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเหรียญกระสาบที่ระลึกชนิดราคา20บาท10เหรียญที่กรมธนารักษ์นำออกจัดจำหน่ายนะครับคราวนี้เรามาดูกันว่าถ้าเราประเมินราคาในขั้นต่ำสุดนะครับที่มีการซื้อขายกันในกลุ่มซื้อขายเหรียญต้องบอกว่าอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของทีมงานโลมาคอยนะครับแต่ว่าอิงจากการซื้อขายจริงๆในกลุ่มซื้อขายเหรียญสำหรับการประเมินราคาต่ำสุดที่ได้มานะครับก็พบว่าเหรียญทั้ง10วาระนี้ถ้ามีการซื้อและนำออกมาขายนะครับในกลุ่มเหรียญต่างๆก็จะได้ราคาขั้นต่ำอยู่ที่295บาทสำหรับท่านใดนะครับที่อยู่ใกล้ๆโรงแรมแอมบาสเดอร์นะครับหรือว่าต้องการเดินทางไปก็สามารถที่จะเดินทางไปได้นะครับในวันที่20ถึง21มีนาคม2564ในงานแสดงเหรียญธนบัตรเงินตราโบราณนะครับ TINF 2021ซึ่งข้อกำหนดของการสั่งซื้อเหรียญนี้นะครับก็จะซื้อได้เพียงท่านละ5ชุดต่อ1บัตรประชาชนโดยมีการจัดจำหน่าย 1,500 ชุดต่อวันนะครับท่านใดที่จะไปซื้อเหรียญชุดนี้ก็แนะนำให้ไปถึงงานเร็วหน่อยแล้วกันนะครับถ้าไปถึงทีหลังจำนวนเหรียญที่ 1,500 ชุดที่นำออกจำหน่ายอาจจะหมดก็ได้ขอให้โชคดีนะครับสำหรับท่านที่รับชมแล้วถูกใจขออนุญาตแนะนำโลมาคอยแอปพลิเคชันที่จะประเมินเช็คเหรียญต่างๆนะครับเหรียญกระสาบเหรียญที่ระลึกเหรียญกระสาบที่ระลึกในรุ่นต่างๆวิธีการที่จะลงโลมาคอยแอปพลิเคชันนะครับเข้าไปที่ Play Store แล้วพิมพ์คำว่าโลมาคอยจากนั้น Play Store จะโชว์โลมาคอยแอปพลิเคชันขึ้นมานะครับให้เราแตะเพื่อติดตั้งนะครับหลังจากที่เราแตะเพื่อติดตั้งก็จะสามารถที่จะใช้งานโลมาคอยแอปพลิเคชันได้เมื่อติดตั้งเสร็จโดย Account นะครับจะอิงกับ User ของ Facebook ท่านใดที่ติดตั้งแล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับท่านใดที่ยังไม่ติดตั้งก็รบกวนลองติดตั้งดูนะครับขอบคุณครับ